สวัสดีเด้อจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันโอ้ยกาแฟที่แม่นหอมอันเพื่อนๆกันสบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกคนนี่บ่ค่ะมื้อใหม่วันใหม่วันสดชื่นสดใสกะมาค่ะผู้เรามีเวลาก็มานั่งกันจิบกาแฟกับเอ้ยเนาะค่ะเนาะสวนหลังเฮือนคือเก่าค่ะเบิ่งดอกไม้บานพี่นกร้องเพลงให้ฟังมากินกาแฟค่ะอากาศตอนนี้ก็ประมาณ24องศาเซลเซียสค่ะมื้อนี้มึงพี่นกร้องเพลงเนาะค่ะเนาะอากาศดีไหลกาแฟอุ่นๆค่ะมื้อนี้ตอนนั้นต้นแรงมีแข่งรถเนาะค่ะเนาะแฟนเอ้อก็เบิ่งไปเมื่อกี้นี้อันช่วงนึงก็มื้อแรงก็ประมาณสัก4 โมงแรงแข่งรถฟอร์มูล่า1เลยค่ะตามความชอบเนาะค่ะเนาะเบิ่งกระเพิ่นดีเด้อค่ะเอ้ยก็เบิ่งน่ะพันเป็นบางอันเทื่อเอ้ยชอบเบิ่งแต่ตอนนั้นที่ว่าพันสตาร์ทเนาะค่ะเนาะพันเริ่มต้นแล้วก็ตอนจบเพื่อเรียนศาสนาแฟนเอ้ยวันนี้พันเบิ่งมดเลยค่ะเบิ่งมันส่วนมากมันก็70กว่ารอบเนาะค่ะเนาะที่พันแข่งที่พันวิ่งตามดันที่สนามแข่งเพิ่นซะมันอากาศสดชื่นสดใสก็ว่าได้ออกไปก็เหลือก็นั่งแห้งอยู่น้ำสวนเนาะค่ะเนาะปล่อยจิตใจสบายสบายแม่นบ่ค่ะคิดเลื่อยเปื่อยบางทีก็ได้ความเป็นคนเนาะค่ะเนาะเกิดมาเป็นคนมันก็ต้องคิดแม่นบ่คิดไปหมดนะคะเนาะคิดก็ในทางที่ดีนะคะที่เอ้ยเว้าเนี่ยบ่แม่นทางเงินทางลบเฉพาะเอ้ยดอกค่ะเบิ่งดอกไม้บานลมพัดอันเบอร์ไม้แต่ละต้นเนาะค่ะเนาะเว้าไปตามภาษาเอ้ยนี่บ่ค่ะคนย่างเนาะค่ะเนาะคนเอาอันสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทุกหรือว่าพาย่างออกกําลังกายมีทุกรูปแบบค่ะฟังพี่นกร้องเพลงก็ฟังจิบกาแฟก็นี่กาแฟก็ใกล้จะหมดถ้วยแล้วหมดถ้วยพอดีค่ะหมดถ้วยพอดีก็จักเว้าเต๋อฟังเลยค่ะเพราะว่าหมูไอ้ตุ๊กตาหมูเขาฟังจักเว้าจักหมูเรื่องเต๋อค่ะเอ้าแต่ก็ดีใจเนาะค่ะเนาะมานั่งจิบกาแฟเนี่ยเอ้ยก็หมดถ้วยจนได้มันบอกค่ะไอ้ตุ๊กตาพาฟันก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเนาะค่ะเนาะที่เข้ามานั่งอันนั่งกินกาแฟนํากันค่ะฟังละโม้ฟังจักเรื่องตือกับบ่ต้องถือกันมันบ่ค่ะง่ายๆสบายๆเบิ่งธรรมชาติไปเนาะค่ะเนาะดอกไม้บานก็ชื่นใจแม่นบ่เกิดทุกบ้านมีความสุขเนาะค่ะเนาะแล้วก็พบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ